้าของต้นตำรับเดือนงูเหลือมและวิชาอาคมเขมรสายละครวัดตอนนี้ผมได้กราบนมัสการหลวงปู่เหมือนกายท่านประจำอยู่วัดสายตี6นะครับที่อำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์ผมวันนี้ผมดีใจมากเลยได้ด้านต้นมาหาท่านจนได้นะครับแล้วก็ตอนนี้ท่านกำลังนั่งทำตะกรุดอยู่อันนี้ชื่อตะกรุดอะไรครับเป็นตะกรุดเป็นการการชีวิตตะกรุดการชีวิตประกันชีวิตประกันชีวิตประกันชีวิตอันนี้เป็นสายเขมรโบราณเลยนะครับสายเขมรโบราณหลวงปู่เขียนเองนะครับอันนี้ครับผมเขียนมือวิชาที่หลวงปู่ได้เรียนมาจากที่ไหนนะครับลองเล่าประวัติมาพอจากคุณแม่เป็นอาจารย์แก่ๆก็เสียมาหมดแล้วเป็นพระไม่ใช่การละวันครับก็ดังเดิมก็เป็นอาจารย์เกียร์อยู่วัดตะเพียนทองก็อาจารย์เคยอยู่หมอโป๊กอาจารย์หยุดอยู่วัดน้ำเต่าอาจารย์ครุฑอยู่วัดตะลุมตรีอาจารย์นะดังนอนนอนไม่เกลือนอนหลับไม่เกลือหลวงปู่แวงกายครับวิชาที่หลวงปู่แวงกายที่เป็นที่นิยมกับของประชาชนที่มานมัสการท่านให้ลงวิชาอะไรครับที่มีชื่อเสียงของหลวงปู่ก็ลงเป็นกาลกาดินทองกาดอกเวทมหาสังเวก็เป็นการคืนคงพร้อมตัวทั้งหมดเลยครับผมมีชาวต่างชาติมาด้วยใช่ไหมครับมีประเทศอะไรบ้างครับก็มีประเทศนี้มีเขมรพวกคนจีนก็มากันคนจีนก็มีเยอะมาลงมีคนจีนมีอิสลามคนแคร์ก็มีมาลงทองทองก็มีแคร์มีญี่ปุ่นมีฝรั่งมาทอนของมาเลเซียสิงคโปร์ฟิลิปปินส์มีไต้หวันหลวงปู่นี่เป็นสายเดียวกับหลวงปู่สวงมั้ยครับไม่ใช่หลวงปู่สวงนี่เป็นเพื่อนนะอ๋อเป็นเพื่อนของหลวงปู่สวงเป็นเพื่อนไม่ใช่หลวงปู่วันกายนี่เป็นเพื่อนของหลวงปู่สวงนะครับไม่ใช่ลูกศิษย์นะเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนร่วมรุ่นใช่ไหมครับแล้วก็หลวงปู่หมุนด้วยใช่ไหมครับหมุนไม่ใช่ไม่ใช่นะแต่หลวงปู่สวงนี่เป็นเพื่อนกันลูกปู่ของอ๋อลูกปู่ของที่เสียชีวิตไปอันนี้คือสายตรงกันเลยใช่ไหมครับเพื่อนซีกันเลยครับลูกปู่แล้วเรียนวิชาเดียวกันใช่ไหมครับจากเพื่อนเขาลูกปู่เรียนครับลูกปู่ของเรียนดูนี่คือพวกเขาที่เราเป็นพวกของชาวนาก็ลุงปู่ครับช่วงนี้เป็นยังไงบ้างครับที่วัดที่นี่อะไรวัดสายที่6ที่ลุงปู่มาอยู่3เดือนใช่ไหมครับแล้วกลับไปที่เขมรลุงปู่ประจำอยู่ที่จังหวัดอุดรมีชัยใช่ไหมครับที่ผมได้รับทราบประวัติมาวัดอำกลึงใกล้ๆนี่ไปที่8กิโลผม8กิโลจากนี้ไปนะครับถ้าคนจิตศรัทธาก็หลวงปู่จะอยู่ตั้งแต่นี้ไปจนถึงเดือนหน้าใช่ไหมครับแล้วก็จะไปอยู่ที่จังหวัดอุดรมีชัยครับผมก็ดีใจมากวันนี้ได้นมัสการเดี๋ยวให้หลวงปู่พักผ่อนนิดนึงแล้วก็เขียนตะกรุดแล้วก็เดี๋ยวผมจะให้ท่านหลวงปู่ลงวิชาคาถาคมเอาแบบแน่นๆเนื้อๆเน้นๆเอาแบบเข้มๆไหนๆก็มาแล้วครับอุตส่าห์ด้านต้นมาหาหลวงปู่ได้ยินเกียรติศักดิ์ตั้งแต่อยู่วัดลวกบางสีทองบางกวยจังหวัดนนทบุรีวัดบางพังปากเก็บใช่ไหมครับแต่ว่าวัดบางมดด้วยป่ะครับที่อยู่ในกรุงเทพครับผม
ถึง10ปีแล้วครึ่งได้มาเจอครับผมดีใจมากเลยครับได้เจอหลวงปู่กันไกลนี่ตัวจริงเสียงจริงเดี๋ยวจะลองของกันจริงๆนะครับ